ครับเราก็จะมีโอกาสได้ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรตินะครับแล้วก็ถวายพระพรนะครับด้วยกันในเรื่องในวรโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งเป็นที่รักของพวกเรานะครับขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระบาทนายอมสินเปรสรสกุลศิริยาภิบาลคริสตจักรแห่งพันธสัญญากรุงเทพพร้อมด้วยคณะผู้นำสมาชิกคริสตจักรแห่งพันธสัญญากรุงเทพได้มาพร้อมกันณที่นี้ล้วนมีความปิติยินดีเป็นล้นพ้นที่วโรกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาในใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งปวงข้าพระบาททั้งหลายต่างสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจดูแลประสบนิกรให้ร่มเย็นเป็นสุขด้วยพระวิริยะอุตสาหะตรากตำพระวรกายมาอย่างต่อเนื่องในยามบ้านเมืองเดือดร้อนไม่สงบและในยามเกิดภัยพิบัติไม่ว่าจะโดยธรรมชาติหรือโดยฝีมือมนุษย์ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงเป็นมิ่งขวัญและพระราชทานกำลังใจสิ่งของตลอดจนช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดด้วยพระเมตตาเอื้ออาทรด้วยพระราชกรณียกิจนานัปการเป็นที่ประจักษ์พระเกียรติคุณของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทจึงแผ่ไพศาลทั้งในประเทศและนานาประเทศข้าพระบาททั้งหลายสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณล้นพ้นล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดไม่ได้และล้วนมีความจงรักภักดีต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทอยู่ไม่คลายเนื่องในวรโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาในใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งข้าพระบาททั้งหลายขอพระราชทานน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมเราจะมีโอกาสได้อธิษฐานด้วยกันนะครับถวายคำอธิษฐานถวายพระพรในพระนามพระเยซูคริสต์พระเจ้าแห่งสากลจักรวาลโปรดอภิบาลบันดาลดลให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทรงพระเกษมสำราญมีพระพลานามัยสมบูรณ์ปราศจากโรคาพยาธิพระเกียรติคุณแผ่ไพศาลมีพระประสงค์จำนงใดขอให้ทรงสำฤทธิ์ผลเป็นมิ่งขวัญของประสบนิกรชาวไทยตลอดจีรัติติการเทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระบาททั้งหลายอธิษฐานทูลขอในนามแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน